คุณตั้งใจต้อนเนี่ยผมมาเจอคุณหัวไวดีเนี่ยข่าวลือที่ว่าคุณช่วยแสนพระกู้ชาติอยู่เป็นความจริงภาพลักษณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แค่ละครที่คุณสร้างไว้ตบตาคนทำดีคนยกย่องเสียสละให้ดูเป็นฮีโร่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณก็แค่กบฏคนขายชาติกบฏผมเป็นกบฏงั้นเหรอถ้าให้ผมต้องไปทำตามคำสั่งแบบไม่ลืมหูลืมตาทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมันไม่ถูกต้องไม่มีคุณธรรมหรือศีลธรรมแต่กลับยังได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็ขอไปกบฏดีกว่าเพราะผมไม่อยากเป็นซากศพที่คอยทำตามคำสั่งของคนบ้าอำนาจที่ฆ่าคนโดยไม่ลืมหูลืมตางั้นผมก็เสียใจด้วยนะที่คุณไม่เคยมีผู้นำที่ดีใครกันเหรอที่ดีไอ้ความดีหรือคนที่ดีพอถึงจุดหนึ่งพอมีอำนาจมีบารมีการได้รับคำสรรเสริญเยินยอมันก็เข้าครอบงำและทำให้กลายเป็นปีศาจได้ทุกคนทั้งนั้นแหละไอ้คำว่าดีเนี่ยมันก็เป็นแค่ข้ออ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องก็เท่านั้นงั้นผมคงโชคดีกว่าคุณเพราะผมและคนไทยเรามีผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ยึดถือและปฏิบัติตามผู้นำที่ใช้เวลาทุกวินาทีเพื่อประโยชน์ของคนไทยในทุกพื้นที่ผู้นำที่มีแต่คำว่าให้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายไม่เคยมีสักครั้งที่จะทำเพื่อตัวเองพวกเราไม่ใช่ซากศพที่ทำตามคำสั่งใครนะแต่พวกเราทำด้วยหัวใจเพราะเราคิดว่าสิ่งที่ผู้นำของเราชี้นำมันคือความดีงามยังไม่ต้องสงสัยงั้นคนไทยก็โชคดีแต่สำหรับคนที่โชคไม่ดีอย่างพวกผมพวกเราต้องสร้างเราต้องสร้างโชคใหม่และที่ดีเพื่อตัวเราเองผมถึงได้เลือกที่จะช่วยแสนปุระพวกเราก็ต้องการอยู่ในประเทศที่มีผู้นำที่ดีที่พวกเรายอมรับและเชื่อมั่นว่าจะพาพวกเราไปเจอสิ่งที่ดีแต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเราได้รับอิสรภาพพันโทอิสริยะคุณให้อิสรภาพกับพวกเราได้ไหมล่ะ